ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ต้งก็ช่วยเราไปแล้วในเรื่องของสินเชื่อบ้านช่วยได้ครั้งนี้อยากให้พี่ต้งมาช่วยเราในเรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์หน่อยบ้านปลดภาระหนี้การลดภาระดอกเบี้ยให้จ่ายน้อยลงเอาละครับวันนี้บ้านและสวนแฟมิลี่นะครับก็ยังอยู่ครอบครัวเป็กนิวนะครับแล้วก็มีเพิ่มมาอีกคนนะฮะพี่หมอช้างสวัสดีครับไม่ใช่ว้าวไม่หยอกเล่นพี่ตงเองมาให้ความรู้ดีๆเหมือนเดิมซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ตงก็ช่วยเราไปแล้วเองเรื่องของสินเชื่อบ้านช่วยได้นะครับครั้งนี้อยากให้พี่ตงมาช่วยเราในเรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์หน่อยเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่หลายๆคนแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของนิวเนี่ยฝากมาถามเลยค่ะว่าวิธีการรีไฟแนนซ์เป็นยังไงเป็นรู้จักรีไฟแนนซ์ใช่ไหมระดับหนูแล้วไม่รู้เลยค่ะครับผมการรีไฟแนนซ์เนี่ยหมายถึงว่าวันนี้เราอาจจะผ่อนกับสถาบันการเงินเดิมอยู่นะครับแล้วอัตราดอกเบี้ยที่ระดับที่สูงการรีไฟแนนซ์ก็คือการหาสถาบันการเงินแห่งใหม่เนี่ยที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็คือการลดภาระดอกเบี้ยให้จ่ายน้อยลงมันมีอยู่2แบบนะครับว่าถ้าเรารีไฟแนนซ์มาตรงนี้แล้วเรายังผ่อนชำระเท่าเดิมตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราปิดหนี้ได้เร็วขึ้นข้อที่2ตรงนี้อาจจะช่วยเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องถ้าสมมติว่าเรากู้ที่ประมาณสัก2ล้านบาทตอนเนี้ยจะต้องผ่อนต่อเดือนเนี่ย30ปีคือ 11,000 บาทนะครับผ่อนมาสัก3ปีแล้วตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาบ้านที่ผ่อนเหลือ27ปีเนี่ยขยายระยะเวลากู้เป็น30ปีเท่าเดิมได้ตรงนี้ก็จะทำให้เรามีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นข้อดีของการรีไฟแนนซ์อีกข้อนึงก็คือช่วยให้เรามีเงินก้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับในกรณีที่เรากู้บ้านไปตรงนี้บ้านเนี่ยและที่ดินเนี่ยมันจะมีราคาเพิ่มขึ้นทุกๆปีถูกไหมครับกรณีที่เราเกิดฉุกเฉินอยากต้องการกู้เงินเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะรีไฟแนนซ์เนี่ยเท่ายอดหนี้เดิมแล้วก็ไปเพิ่มวงเงินท็อปอัพขึ้นไปอีกได้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีเงินก้อนเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้อยากรู้ในเรื่องของธนาคารกสิกรกับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์เนี่ยอันนี้เราอยากจะรู้ว่าข้อดีจริงๆของแคมเปญนี้คืออะไรครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะต่ำแล้วก็กู้ได้ยาวถึง30ปีพี่โต้งค่ะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าวิธีการยื่นหรือว่าเอกสารมันจะยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยนะครับถ้าเราเตรียมเอกสารพร้อมเนี่ยอนุมัติเร็วภายใน3วันทำการนะครับเอกสารที่ใช้ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านแบบประชาชนในกรณีที่เราทำงานเป็นรายได้ประจำตรงนี้เนี่ยก็ใช้สลิปเงินเดือนล่าสุดนะครับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับก็คือที่ไม่เกินกว่า3เดือนตรงนี้แล้วก็บัญชีเงินเดือนที่นายจ้างเนี่ยจ่ายเข้าบัญชีให้กับเราแต่ในเรื่องของการรีไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงนะครับว่าสัญญาเงินกู้ของเรากู้กับที่เดิมเนี่ยมีสัญญาเงินกู้ไหมแล้วก็สลิปนะครับการจ่ายชำระยอดหนี้บ้านของเดิมเนี่ยนะครับถ้ามีก็ติดมาด้วยก็จะดีก็คือไปขอเอกสารมายื่นแนบประกอบกันพิจารณาได้เลยในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นธุรกิจอิสระตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้บัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนเจ้าของร้านอาหารเจ้าของบริษัทอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับถ้ามีเอกสารรายได้อื่นๆที่เราสามารถที่จะแสดงในบัญชีธนาคารได้เนี่ยก็สามารถที่จะเอามารวบรวมส่งกับธนาคารได้ไม่ยากฉันเก็บตลอดเก็บตลอดใช่ไหมถึงว่าฉันอาหารไม่เคยเจอเลยไม่ใช่เอกสารนั่นเงินเลยเก็บไว้ได้ในธนาคารอ๋อเหรออ๋อเหรอเหรอเหรอปล่อยมาบ้างก็ได้ไม่เคยกู้ไม่เคยทำอะไรอ่ะคือเข้าไปถามธนาคารเขาก็จะแบบบอกให้วิธีการมันไม่ยากสำหรับการที่เราจะได้เงินก้อนใหญ่มาเพื่อทำฝันของเราให้มันแบบสุดยอดแล้วเดินเข้าไปในธนาคารเลยถามธนาคารว่าห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนไม่น่าเชื่อจะผมส่งตามเลยผมชงหวานหวานเลยไม่ต้องตูดเลยบอกทีนี่คือแคมเปญสินเชื่อบ้านซุปเปอร์คุ้มนะมีทั้งสินเชื่อบ้านช่วยได้แล้ววันนี้มารู้เรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์อีกโอ้โหอ่ะแต่ยังไงให้พี่ต้งย้ำอีกทีละกันว่าแคมเปญดีๆนะครับของสินเชื่อบ้านซุปเปอร์คุ้มเนี่ยหมดเมื่อไหร่หรือว่าจะได้แคมเปญดีๆมีแบบพรีเวลเลจยังไงบ้างครับผมก็เทศกาลสินเชื่อบ้านซุปเปอร์คุ้มตรงนี้เนี่ยก็จะต้องยื่นเอกสารภายใน30ตุลานะครับ30ตุลาก็ใกล้แล้วล่ะครับก็ต้องจดจำนองนะครับภายใน30พฤศจิกายนนะครับแคมเปญนี้นะครับสำหรับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับ 2,400 บาทจาก Grab Food นะครับคุ้มอีกคุ้มไปอีกค่ะได้ทั้งเงินก้อนได้ทั้งเงินครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับแน่นอนว่านี่คือเทศกาลสินเชื่อบ้านซุปเปอร์คุ้มใครที่
สนใจในรูปแบบสินเชื่อบ้านช่วยได้หรือว่าสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ก็เลือกให้เหมาะสมกับครอบครัวคุณได้นะครับแล้วก็คุณน่าจะมีสภาพคล่องตัวนะครับได้มากขึ้นวันนี้ถือว่าภารกิจของเราทั้งเป๊กกับนิวเนี่ยครอบครัวเราก็ผ่านฉลุยแล้วเพราะว่าเราได้พี่ต้องแนะนำของมากนะครับยินดีครับแต่ถ้าไม่มีเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ธนาคารกสิกรไทยแบบพี่ต้องนะครับก็สามารถปรึกษาไปได้ที่ทาง call center ของเคแบงค์เลยนะครับ0287ตัวแล้วก็ต่อไปที่887นะครับรับรองว่าเคลียร์ทุกปัญหาข้องใจคุณแน่นอนครับและทำให้คุณเนี่ยคล่องเลยทีเดียวนะครับผมรีบหน่อยนะคะครับผมวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าครอบครัวเป๊กกับนิวจะมีภารกิจอะไรคอยติดตามแล้วกันครับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้เพิ่มสภาพคล่องไหมครับอาหารพร้อมแล้วครับพี่ต้องครับเอาไปคล่องคล่องแล้วพอเสร็จปุ๊บจะได้ถ่ายคล่องขอบคุณครับ